เติบโตขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนโดยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนนำโดย CEO คนสวยอย่างคุณแอนจักรพงษ์ถือเอาเลิกงามยามดีนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันคล้ายวันเกิดของตนเองทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารในส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีก2อาคารที่สำนักงาน JKN Gallery ศาลายาเพื่อสานต่อแนวความคิดจากซีรีส์นะคะหุบเขาหิมพานต์และกระแสความนิยมในภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียโดยจะให้สถานที่แห่งนี้นะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นที่สุดของประเทศไทยมาไว้ด้วยกันให้สมกับความตั้งใจและปณิธานของบริษัทในการเป็นหน้าต่างโลกของคนไทยและเป็นการส่งออกความภาคภูมิใจของคนไทยไปทั่วโลกนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางคุณกาคั่งซึ่งเป็นพระรามในเรื่องของหนุมานนะคะสงครามมหาเทพแล้วก็จริงๆก็คือเล่นเป็นพระรามเนี่ย2รอบละนะคะจากละครอีกเรื่องนึงคือรามยานะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แม่เจนค่ะขอบคุณมากวันนี้จริงๆก็เป็นการรวบรวมกันของแฟนคลับแล้วก็มาเซแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดิฉันด้วยเช่นเดียวกันคือพอดีบอกว่าบังเอิญมากมากเลยคือเกิดวันนี้ด้วยวันตรุษจีนนะคะตลอดจน3งานซ้อนเลยค่ะก็คือการตอกเสาเข็มนะคะอันเป็นมหามงคลยิ่งของ JKN Gallery ศาลายาซึ่งเป็นตึก3และตึก4ซ้อนต่อกันแล้วค่ะนะคะก็จะกลายออกมาเป็นหิมพานต์แวลลี่หรือว่าหุบเขาหิมพานต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมในการสร้างละครทั้งในประเทศต่างประเทศมารวมตัวกันเป็น Global Content Hub ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia แล้วก็เชิดหน้าชูตาของคนประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าที่นี่ก็คือว่าการรวบรวมกันของคอนเทนต์ระดับโลกนั่นเองที่เราทำงานกันพอเวลามาอย่างนี้แล้วก็แน่นอนก็ต้องมีศิลปินดาราอย่างคุณกาคั่งมานะคะที่ JKN Gallery ศาลายาค่ะก็น่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน7เดือนก็จะเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้คือเกินไปครึ่งทางแล้วนะคะวันนี้ก็คือว่าจะเห็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเกือบเฟสท้ายนะคะที่เรานั้นจะอนุญาตให้กับทางสื่อมวลชนได้มาดูกันนะคะแล้วก็แฟนคลับได้มาดูกันพอเรามาเห็นอีกครั้งนึงก็ตกใจเลยอีกแบบนึงเลยนะคือก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของคำว่าหิมพานต์แวลลี่เนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของเทพมันเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมศาสนารากเหง้าของพวกเราทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็มาจากอินเดียนะคะทั้งภาษาสันสกฤตทั้งศาสนาพุทธเทพทั้งหลายทุกคนทุกพระองค์เนี่ยก็คือรวมตัวกันอยู่ในหุบเขาหิมพานต์ทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดไอเดียค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยว่าเป็นสถานที่ในการผลิตคอนเทนต์ระดับโลกอย่างเราซึ่งเราเนี่ยมาจากประเทศไทยสุวรรณภูมิแลนด์แล้วก็คือมีรากเหง้าวัฒนธรรมมาจากอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหุบเขาหิมพานต์นั่นก็คือจุดกำเนิดของเรื่องราวสตอรี่ของคอนเทนต์ที่มาจากสุวรรณภูมิแลนด์ออกไปสู่ทั่วโลกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วตอนนี้คืออินเดียเราดีมากทุกช่องเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่ใช้บริการ JKN กันทุกๆคนในฐานะที่เราเป็น Global Content Provider เบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็กราบขอบคุณมากที่ทุกคนเนี่ยคือเขาเรียกได้ว่าให้ความไว้วางใจเนาะในการที่เอาละครไปแล้วก็เราก็ดีใจที่ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะได้เรตติ้งอันดับหนึ่งกันของทุกๆช่องเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยในอนาคตนะคะก็จะกลายเป็นซิกเนเจอร์บิลดิ้งของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะสิ่งที่ต่อไปก็คือว่า River King ก็จะกลายเป็นคอมมอลคือจะกลายเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะที่มีความเก๋ไก๋แล้วก็เน้นความเป็นไทยเนส The Pride of Thai Excellence คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ You proudcoming here? Oh yes, I'm really proud and honored and I feel blessed also at the same time to be here. I enjoyed the song. I wish you would be dancing with me in that Bole Chuniya and I think the audience have enjoyed it much and very soon we'll entertain you more and more and more because Indians love Thailand and Thailand loves India. So I'm very happy today. คุณกาคั่งเนี่ยคือเขาชอบเมืองไทยเขารักเมืองไทยแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับศาสนาพุทธมากก็เลยได้มีโปรเจกต์นะคะในการสร้าง What You Build a Temple in India yes. and with the Association of JKN ก็คือเราก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะสร้างเขาเรียกได้ว่าเป็นอนุสรณ์นะคะรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแม่เจนก็มาร่วมกันเนื่องจากว่าเรากำลังจะมีอภิมหาโปรดักชันยิ่งใหญ่มากระดับโลกร่วมกับทาง National Geographic จริงๆวันนี้คือหลายงานมากเลยนะก็คือสิทธัตถะเจ้าชายผู้กลายเป็นพระเจ้าค่ะแม่ต้องไปอินเดียค่ะแม่ยินดีค่ะไปกับใครยังไงบ้างคะแม่คะไปกับกาคั่งด้วยค่ะแล้วก็มีศิลปินไทยหลายๆคนอย่างเช่นคุณตู่นพพลนะคะแล้วก็อีกคนใครน้องอ้ําอธิชาติหล่อเลยค่ะเราจะไปเป็นพิธีกรบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่โน่นไปสถานที่จริงๆสถานที่จริงซึ่งต้องบอกว่าแม่เจนเนี่ยคือไปปฏิบัติธรรมทุกๆปีอยู่แล้วปีนี้กำลังจะไปเหมือนกัน23นี้ค่ะไปละถือได้ว่าเข้าอินมากกับ
พุทธศาสนานะครับแล้วก็คือโปรเจกต์นี้เนี่ยก็สร้างโดยเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ระดับโลกแล้วก็ฉายไปทั่วโลกโดย National Geographic ทั้ง2ท่านก็จะกลายเป็นเมนสตอรี่เทลเลอร์หรือว่าเป็นผู้ที่ดำเนินเรื่องนั่นเองนะคะสิทธัตถะเจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเอาไว้ติดตามชมกันได้โดย JKN Global Media จำกัดมหาชนค่ะนะคะก็จะมาตอนสิ้นเดือนอีกทีนึงคือมหาภารตะค่ะทั้ง3คนเลยแล้วก็คือเปิดตัวมหากาลีกับทางช่อง3ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ตัวเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะตรงลานลิก้าวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะ A lot of Indian actors come to Thailand. How do you feel about that? Again, I feel very happy about it and credit goes to you that you're bringing all the Indian actors to be here to enjoy with the Thai audiences and I think it's a great thing to promote somehowthe religious factors also in a beautiful way by showing all the great series of India. I give all the credit to Goddess. I call her Goddess. เห็นไหมคือเขามีความภูมิใจรากเหง้าวัฒนธรรมแบบเดียวกันศาสนาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์พระพุทธเจ้าสิทธัตถะที่กำลังจะสร้างนะแม่นะตลอดจนทุกๆเรื่องเลยค่ะหนุมานนะคะนาคินก็มาจากงูนะคะรีเลตเต็ดหรือว่าเกี่ยวพันกับพระศิวะนะคะโอ้โหที่ไปรำหน้าศิวลึงอย่างเงี้ยทุกเรื่องเลยที่เรียกได้ว่าเป็นรากเหง้าของประเทศไทยก็ล้วนแล้วอย่างที่คุณกาก้างพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือรากเหง้าของเรามาจากอินเดียทั้งสิ้นเลยค่ะ And even Goddess is very famous in India right now I think everybody in the industry of Bollywood who make TV series and films they all love Kon Ene and I think it's a proud moment for Kon Ene also to be very famous in India คือตอนนี้เนี่ยดิฉันดังมากเขาบอกซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะตอนแรกพอเราไปปุ๊บโอ้โหครูกันมาบอกหมดเลยคือโปรดิวเซอร์ทั้งหลายที่ผลิตทีวีซีรีส์เขาบอกว่าทำให้เขาดังหมดเลยทุกคนเขาก็ดีใจมากเลยคือมาหาที่โรงแรมนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคุยโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเห็นโคโปรดักชันกันเยอะมากนะคะจะมีดาราไทยไปเล่นกับอินเดียนะคะกับสุดยอดโปรดักชันระดับโลกเดี๋ยวจะเห็นกันแล้วแบบกรี๊ดกรี๊ดลงไปนอนสลบอ่ะจะได้เห็นปีนี้แหละแล้วก็ปีหน้าตอนนี้แพลนไปถึงปี2023ละอีก5ปีเพราะการสร้างเนี่ยคือมันใช้เงินมหาศาลนะฮะแล้วก็ต้องเขาเรียกได้ว่าละเมียดละไมในการทำนะคะโดยเฉพาะศิลปินดาราคือเป็นตัวท็อปทั้งสิ้นจากเมืองไทยแล้วก็คือว่าจากที่อินเดียเดี๋ยวประกาศกันอีกทีนึงแต่เป็นว่ากุมภากับมีนาเนี่ยมีงานอีเวนต์ประมาณ5งานน่ะเอา5งานนี้ให้จบก่อนคือเอาศิลปินอินเดียมาแล้วคือขอให้ไปดูกันนะคะเยอะมากมายแล้วก็นาคินก็จะเปิดตัววันที่10มีนาคมแล้วก็มาอีกทีคือประมาณวันที่29มีนาด้วยเช่นเดียวกันทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็คือทั้งตัวนางร้ายคือตัวงูดำนะครับคุณโมนีรอยนะฮะตัวนาคินมาหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะจ๊ะติดตามได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ JKN ค่ะงานทุกงานมันหยดสุดๆเลยค่ะแน่นอนค่ะเลิฟยูจ้ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนและถือโอกาสแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแอนบอสสาวคนสวยย้อนหลังด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆสวยๆดังๆปังๆตลอดปี2561เลยค่ะ